สวัสดีครับช่องพาทำพารวยวันนี้พามาทำนะครับเปลี่ยนใบตัดครับนี่เป็นใบตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าอันเก่านี้มันค่อนข้างจะไม่คมนะครับไม่คมแล้วแล้วก็เก่าแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับนี่เรามาดูช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้เป็นช่องสำหรับตัวล็อกมาให้ตัวนี้หมุนตามนะครับเราแทงเข้าไปเลยล็อกไว้นี่ไม่หมุนแล้วครับกุญแจนะครับกุญแจครับใช้เบอร์17นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเก่าหน่อยนะขันเวลาขันนะครับดึงเข้าหาครับเวลาดึงเข้าหาตัวเองครับจากลักษณะนี้ดึงมาหาตัวเองครับใช้แรงหน่อยล็อกไม่อยู่ล็อกไม่อยู่ทำท่าบิดใหม่ทีนี้อันนี้ฉีดอะไรคะโซเน็ตช่วยอะไรช่วยให้น็อตมันคลายตัวเพราะว่าน็อตมันค่อนข้างจะเป็นสนิมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกำจัดสนิมอยู่เส้นบายพาสนี้ฉีดตัวนี้ไปนะครับช่วยให้ใครน็อตได้นะครับเรามาดูครับช่วยให้สนิมหายไปโอเคออกแล้วครับก็ขออย่าพักนึงแหละเนาะถอดตัวน็อตออกน็อตตัวนี้แล้วก็ตัวรองตัวนี้นะครับไม่ยากแล้วก็พอดใบออกเลยครับง่ายมากเลยเอาใบใหม่มาใส่ครับอันนี้30ฟันครับซื้อมาใหม่30ฟันขนาด10นิ้วแกะกล่องใหม่ๆเลยว้าวนี่เลยนะครับเวลาใส่นะครับสังเกตนะครับตัวที่มีตัวหนังสือนะครับเอานอนลงเวลาเราตัดมันจะขึ้นเห็นข้างบนนะครับนี่เราใส่ก็จะใส่เอาตัวหนังสือลงด้านล่างนะครับนี่ลงไปเราเอาตัวนี้ประกอบวางให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็ขันน็อตล็อกเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมครับล็อกแน่นเอาแน่นให้ตึงมือครับไม่ต้องเมื่อกี้นี่เอาซะแรงหมดเลยครับโอเคครับถือว่าเสร็จแล้วครับลองใช้งานไหมคะแม่นี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องพาทำพันรวยด้วยครับบ๊ายบาย